ปัญหาที่เกิดวันนี้ค่าครองชีพสูงขึ้นรายได้ตกต่ำลงสวนทางกันนี่จึงเกิดสแต็กเฟชั่นเนี่ยเกิดภาวะของแพงแล้วก็ไม่มีเงินใช้จ่ายวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับชาวนาในเขตชนประทานไปดูอีสานบ้านผมหรือน้ำเจิงน้องนี่แต่ไม่อยากทำนาแล้วอ้าวผมบอกทำไมไม่ทำอ่ะน้ำมาแล้วนี่ไม่มีกำลังใจจะทำไม่ทำปล่อยมันไว้งั้นนะถามไถ่ได้ความเขาก็มีเหตุผลนะทำทำไมก็ปุ๋ยมันแพงขนาดนี้ยาฆ่าแมลงแพงขนาดนี้ขึ้น 200% เอาส่วนราคามันตกสวนทางลงมาอีก 200% เหมือนกันเป็นเราก็ไม่ทำทำนาเนี่ยไร่นึงนี่ต้นทุนขึ้นพันบาทแล้วขายได้ที่ไหนไม่ได้นี่คือราคาสินค้าที่มันขึ้นทีนี้ด้านรายได้เป็นที่ทราบดีว่ามันตกมาตลอดตกจากอะไรค่าแรงไม่ได้ปรับมากี่ปีแล้วไม่ได้ปรับไม่พอดินอกจากคนในภาคเกษตรสินค้าเกษตรไม่เป็นราคาแล้วนี่คนมาทำงานโรงงานปิดตกงานเพราะนั้นวันนี้นี่คนตกงานยังเต็มเลยรายได้เขาขาดหายไปพ่อค้าแม่ขายรายเล็กรายย่อย SME ไม่ต้องพูดถึงน้ำตาท่วมแผ่นดินวันนี้มันมาถึงจุดที่มันซ้ำเติมก็คือรายได้ต่ำอยู่แล้วแต่วันนี้สินค้ามันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นมันสวนทางจึงได้เรียกกันว่าเนี่ยภาวะราคาค่าครองชีพสูงแต่รายได้ต่ำพอไปสำรวจปั๊บสภาพการแบบนี้คือหนี้ครัวเรือนมันจึงพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นไงวันนี้จะ 90% ของ GDP หนี้สาธารณะมันก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นน่ะหนี้ของประเทศสูงขึ้นหนี้ประชาชนสูงขึ้นหนี้สถาบันการเงินสูงขึ้นหนี้ในภาคธุรกิจสูงขึ้นหนี้ทุกตัวมันก็ขึ้นสูงมาถึงเรื่องปัญหาสังคมพอเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ปั๊บยาเสพติดระบาดโจรอาชญากรรมเยอะไฮบริดสแกมเมอร์แก๊งคอนเซ็นเตอร์เดี๋ยวนี้ดูดเงินดูดทองอารวาสหนักแต่ดีอีของเราทำอะไรครับนอกจากแก๊งคอนเซ็นเตอร์ก็ยังไม่ช่วยดูแล้วนี่ก็มา IO กันมากกว่ามาตามจับการเมืองกันมากกว่าแทนที่จะไปส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจดิจิตอลไม่เลยภัยยาเสพติด 2-3 ปีมานี่ระดับเด็กประถมติดแล้วผมไปลงหมู่บ้านบ้านหนึ่งชาวบ้านเดินมาบอกผมฟังเขาพูดแล้วผมอึ้งท่านสสเดี๋ยวนี้ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเต็มบ้านเต็มเมืองมันคือยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ติดเฉพาะเยาวชนแล้วนะเด็กในท้องก็ติดยาเสพติดแล้วไม่ติดได้ไงพ่อแม่มันเสพการจะปราบยาเสพติดนี่ท่านเอาเฉพาะกระทรวงยุติธรรมมันปลายเหตุก็ชายชาติทหารอดีตผบ.ทบ.อยู่ตั้ง3คนทำไมไม่แผงฤทธิ์บ้างให้พ่อค้ายาบ้ากลัวบ้างนี่ทุกวันนี้คุยกันเรื่องยาเสพติดก็พูดกันนอกจากทุกเรื่องเศรษฐกิจทุกเรื่องสังคมแล้วนี่เรื่องการเมืองเราก็ทุกท่านบอกว่าจะปฏิรูปการเมืองวันนี้เห็นผลแล้วอ่อนแอที่สุดเป็นการเมืองแบบใช้เงินมากแล้วมันลามมันเป็นค่านิยมใหม่มันเป็นเทรนเป็นแนวโน้มใหม่เลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งซ่อมเห็นมาแล้วเศร้ามันกลับไปสู่ยุคที่เราน่าเป็นห่วงวันนี้เนี่ยตัวชี้วัดระดับนานาชาติมันบอกหมดว่าคุณภาพเด็กไทยนี่ตกต่ำลงทุกด้านวันนี้แพ้เวียดนามโดยเฉพาะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษลงอันดับท้ายแล้วตัวชี้วัดในประเทศไม่ว่าจะเป็นโอเน็ตไม่ว่าจะเป็น NT รูดนั่นคือก่อนโควิดจะมานะแล้วยิ่งโควิดมาวันนี้เรียนออนไลน์อ่ะตายเลยแล้วไปซ้ำเติมด้วยปัญหายาเสพติดอนาคตข้างหน้าเหลืออะไรไว้ประเทศท่านจะต้องพิจารณาตัวเองท่านจะลาออกหรือยุบสภาก็สุดแท้แต่ท่านผมเพียงแต่จะขอชีวิตชาวบ้านชีวิตคนไทย60 กว่าล้านคนนี่ออกจากอุ้งมือท่านหน่อย